สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับเราก็ทักทายในส่วนของสมาชิกของเราทุกท่านนะครับที่อาจจะรับชมทางช่องทางของ YouTube หรือว่า Facebook นะครับก็ตามที่ผมได้โพสต์ไปในส่วนของ Facebook นะครับรูปแบบของการตัดเซสชั่นแบบที่2นะครับก็คือการใช้คำสั่ง Section Plan นะครับผมในแบบแรกผมให้เพื่อนๆน้องๆได้ดูในเรื่องของการใช้คำสั่งพวก Base Viewนะครับในส่วนของการตัดเซสชันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าฟังก์ชันนี้จะเหมาะกับการใช้งานในลักษณะไหนเป็นพิเศษหรือไม่นะก็น้องๆเพื่อนๆเองก็เอาไปปรับใช้งานกับหน้างานอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมก็ประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับในส่วนของใครที่สนใจจะสั่งซื้อชุดวิดีโอการเรียนการสอนในส่วนของ AutoCAD นะครับตั้งแต่เวอร์ชัน2014จนถึง2019ก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรือใครสนใจจะเรียนในส่วนของข้อเรียนส่วนตัวก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เช่นกันนะครับผมอ่ะก่อนอื่นนะครับอยากให้เพื่อนๆน้องๆได้ใช้ค่าเริ่มต้นของตัว AutoCAD ก็คือเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นนั่นเองเลื่อนเมาส์มาคลิกตรงสัญลักษณ์ AutoCAD ก่อนนะครับไปที่ Open นะครับเปลี่ยนนามสกุลไฟล์เป็น DWT นะครับDWT นะครับเลือกใช้ ACAD ISO ของใครขึ้นเป็น ACAD ISO.DWT ไม่เป็นไรนะครับใช้งานได้กดโอเพ่นขึ้นมานะครับผมประมาณนี้นะครับโอเค status bar ที่เราควร standby ไว้ในโหมด 3D นะครับมาดูกันว่าควรมีอะไรบ้างนะครับโหมดที่เพิ่มในลักษณะของงาน 3D ก็จะมี 3D Object Snap นะครับ Dynamic UCS นะครับ2ตัวนี้แหละ standby ขึ้นมานะครับก็จะเป็นปุ่มนี้นะครับกับปุ่มนี้นะครับ2ตัวนะครับผมอ่ะก่อนอื่นนะครับของใครที่หน้าต่างการใช้งานนะครับเปิดขึ้นมาใหม่นะฮะให้ติ๊กเป็น 3D Modeling แบบนี้ไว้นะครับจะเห็นบรรทัดคอมไลน์มันลอยแบบนี้ใช่ไหมครับให้คลิกซ้าย1ครั้งคลิกซ้ายค้างเลื่อนเมาส์ลงมาครับแล้วก็วางไว้นะครับผมตรวจสอบก่อนในส่วนของโหมด Layer จะอยู่ที่ส่วนนี้นะครับในขณะเดียวกันนะครับน้องๆเองต้อง Standby ในส่วนของ Show Menu Bar ขึ้นมาไว้ใช้งานด้วยนะครับเมนูบาร์ด้านบนนะครับผมในเรื่องของเลเยอร์นะครับจะอยู่ตรงโซนนี้เลเยอร์เริ่มต้นจะเป็นแค่เลเยอร์0นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะสร้างเลเยอร์ไว้ใช้งานกันเลยลื่นมองมากดที่หัวข้อเลเยอร์ Property Manager นะครับเลเยอร์แรกนะครับคลิกซ้าย1คลิกซ้าย1ครั้งตรงโหมด New Layer นะครับพิมพ์ R นะครับเขาเป็นตัวใหญ่นะครับ R B นะฮะ9นะครับผมเลขปอกเลข9นะฮะสีผมเลือกใช้สีเขียวนะครับชนิดเส้น Continuous ความหนาผมใช้จุด25นะฮะกด New Layer ใหม่นะครับผมใช้ DB 16นะฮะสีที่ใช้ผมใช้เป็นสีแดงนะครับความหนาผมใช้จุด35นะครับถัดไปครับคอนกรีตนะครับสีที่ใช้ไม่ใช่สีฟ้าความหนาผมใช้จุด35เช่นกันตัวสุดท้ายนะครับเซกชันนะครับสีที่ใช้ผมใช้เป็นสีเมล็ก8แล้วกันบางๆนะฮะพอดีเดียวอัดความหนาผมใช้ default เป็นค่าเริ่มต้นประมาณนี้ติ๊กตรงคอนกรีตก่อนนะครับแล้วก็เซตเป็นเลเยอร์ใช้งานโดยกดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะฮะแล้วปิดออกไปคอนกรีตจะสแตนบายไปเลเยอร์ใช้งานอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่ะมาดูกันนะครับปรับมุมมองนะครับผมเป็น SE isometric นะครับผมจะเขียนโมเดล 3D ขึ้นมาเลยโดยใช้คำสั่งบล็อกนะครับคำสั่งบล็อกไม่ใช่บล็อกนะครับคลิกซ้าย1ครั้งเลื่อนมาออกมานะครับแล้วก็คลิกจุดที่ต้องการสร้างนะครับพิมพ์ L กด Alt Mode ไว้ก่อนนะครับก็คือ F8 นั่นแหละนะพิมพ์ L นะครับ Enter ไปแล้วก็เลื่อนเมาส์ลงมาในทิศทางที่เราต้องการจะสร้างกด F8 นะฮะผมป้อนค่านะครับ5เมตรนะครับตามหน้าคานทั่วไปนะฮะจุด2สูงขึ้นไป4นะฮะจุด4นะฮะนี่ฮะจะได้ทรงนี้ออกมาแบบนี้นะครับเปิดโหมดแสดงผลขึ้นมาดูได้นะครับเฉดนะครับจะเห็นลักษณะประมาณนี้ปิดโหมดแสดงผลเป็น2 degree frame นะครับผมโอเคนะฮะจากนั้นนะครับ copy ออกไปผม F8 นะฮะผมป้อนค่า1นะฮะ1นะฮะกดปุ่ม enter ไปได้1ครั้งตัวที่ copy ออกมาจะเป็นทรงนี้นะฮะไปที่ isolate นะครับคลิก isolate
ผมคลิกที่ตัวที่ copy มาคลิกซ้ายคลิกขวานะครับจากนั้นผมจะเปิดโหมดแสดงผลเป็น concept เป็น shade แล้วกันนะครับผมจะ offset ชิ้นงานลงไปทุกด้านนะครับอยู่ที่จุด04นะครับจุด04ตามค่า offset ของการวางคอนกรีตสำหรับงานโครงสร้างนะครับไปผมจะเลือกใช้หัวข้อ page pool นะครับคลิกไปที่ผิวที่ต้องการจะจัดการนะครับคลิกซ้ายเลื่อนเมาส์ลงมาป้อนค่าจุด04 enter ไปนะครับด้านนี้นะครับจุด04 enter ไปด้านนี้นะฮะจุด04 enter ไปนะครับกดปุ่มชิปค้างไว้หมุนนะครับจุด04 enter ไปกดปุ่มชิปค้างไว้หมุนนะครับจุด04 enter ไปกดปุ่มชิปค้างไว้หมุนนะครับทิศทางอีกด้านหนึ่งด้านหลังเลยนะครับจุด04 enter ไปนะครับกด Escape ออกไปตามไปที่ท็อปนะครับเปลี่ยนโหมดแสดงผลเป็นทรง Delay Frame ตรวจสอบก่อนนะครับว่าระยะได้หรือไม่ไปที่ Annotate นะฮะมันก็จะมีเราเลือกใช้งานได้ก่อนนะฮะใช้ตัวไหนก็ได้มาตรวจสอบเฉยๆนะครับผมเลือกใช้เป็น Annotative แล้วกัน Annotative ตัวนี้นะฮะโอเคนะครับผมขอตั้งสักเล็กๆได้ไหมขอดูที่ไม่เป็นไรเอา1ต่อ1ก็แหละนะครับไปที่ลิเนียนะครับจับดูเฉยๆนะครับว่ามันได้เท่ากับค่าที่ต้องการหรือไม่นะอันนี้นะฮะถ้ากับ 1.2 นะครับโอเคก็คือหายไปประมาณจุด08นะครับก็คือค่าละ40เซนถูกต้องนะครับผมลบทิ้งปรับมุมมองไปเป็นฟอนต์นะฮะฟอนต์นะครับตัวนี้ก็ต้องหายไปจุด8เช่นกันลิเนียจับดูเฉยๆนะครับนี่นะฮะถูกต้องนะครับคือในโหมดแสดงผลโหมดนี้นะครับเวลาเราเลื่อนมองไปที่ Dimension จะเห็นว่ามันจะมีสัญลักษณ์สเกลอยู่โดยปกติการตั้งสเกลจากตรงนี้นะครับมันสามารถปรับโหมดแสดงผลที่อยู่ตรงนี้ได้เลยนะฮะโหมดนี้นะฮะถ้าเราตั้งไปเป็น 1:2 มันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาเทสนะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะดังนั้นในเงื่อนไขเดียวกันถ้าเราตั้งนะครับไปเป็น4:1หรือว่า10:1สมมุตินะครับในขณะที่เลือกใช้เป็น annotative อยู่นะครับขนาดมันก็ต้องถูกปรับแบบสมดุล นะครับลงมาเล็กๆแบบนี้เห็นไหมฮะนะครับในลักษณะของการที่ยังไม่ได้ตั้งค่านะมันเป็นค่า default นะครับเพื่อตรวจสอบนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับโอเคผมปรับมุมมองกลับมาเป็น SC Isometric เราจะเห็นชิ้นงานประมาณนี้นะฮะชิ้นงานประมาณนี้จากนั้นก็เปลี่ยนนะครับหมวดแสดงผลในส่วนของ Visual Style ผมตั้งเป็นเฉดเหมือนเดิมนะครับผมจะทำการแยกชิ้นงานนะครับผมจะทำการแยกชิ้นงานมาที่หน้า Home ผมไปที่ Extract As นะครับคลิกซ้าย1ครั้งที่ Extract As นะครับคลิกไปที่ชิ้นงานโมเดล 3D คลิกขวานะครับจากนั้นเราจะทำการย้ายตัวโมเดลออกไปให้เหลือเฉพาะงานโครงสร้างไว้นะครับไปที่Move ใช้ Move นะครับคลิกที่ชิ้นงานคลิกขวาคลิกซ้ายเลื่อนมองไปนะป้อนค่า1ฮะนะครับลบตัวนี้ทิ้งไปนะเห็นไหมฮะเราจะเหลืองานโครงสร้างตัวนี้ไว้นะครับผมผมลบเส้นที่อยู่ด้านหลังไปก่อนนะครับไม่ใช่งานนะฮะดีลีทออกไปนะครับประมาณนี้เลือกชิ้นงานแบบคอสซิ่งนะฮะเอาไปใส่ไว้ใน RB16 นะครับคือเหล็ก16แหละคุมแบบนี้นะครับเอาไว้ที่ DB ไม่ใช่สิ RB9 นะครับ DB เป็นเหล็ก16นะครับ RB9 เป็นเหล็กปลอกนะฮะโอเคนะครับแบบนี้ได้ครับผมปรับมุมมองไปเป็นเลฟซ้ายหรือว่าไลท์ขวาเลฟซ้ายไลท์ขวานะฮะทิศทางแบบนี้นะฮะผมตั้งค่าออฟเซตใหม่ไปที่ออฟเซตนะครับผมป้อนค่าจุด01ผมออฟเซตออกไปนะฮะประมาณจุด01นะครับเด็กปลอกของผมนะครับประมาณนี้ผมทำการเชื่อมเส้นนะครับไปที่ฟิลเลตนะฮะกลุ่มชิปค้างไว้คลิกเส้นที่1เส้นที่2นะครับสเปซบาร์กลุ่มชิปค้างไว้คลิกเส้นที่1เส้นที่2นะครับสเปซบาร์กดปุ่มชิปค้างไว้ที่เส้นที่1เส้นที่2นะครับจากนั้นผมจะทำการต่อเส้นตัวเหล็ก9ตัวนี้ออกมานะครับไปที่สั่งลายแท็กที่ปลายเส้นตรงนี้นะครับเลื่อนมองออกมาป้อนค่าจุด02 enter ผมเลื่อนมองไปด้านบนนะครับจุด1 enter enter ครั้งบอกจากคำสั่งนะครับทำการเปลี่ยนเลเยอร์ก่อนนะครับเอาไปไว้ในเลเยอร์ RB9 นะครับแล้วจากนั้นก็ทำการเชื่อมเส้นโดยใช้ modify แล้วก็ join นะครับผมนี่นะฮะเชื่อมเส้นนะครับ1 23 4นะครับ5 6คลิกขวามันจะเป็นเส้นเดียวกันแบบนี้นะฮะ
ทีนี้ในกรณีของการเชื่อมเส้นนะครับในลักษณะของงาน 3D นี่ฮะนะฮะเราจะเป็นจะต้องฟิลเลตเพื่อให้มันเก็บความสวยงามแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสในเรื่องของฟิลเลตในส่วนโค้งของการดัดเหล็กนะฮะก็ไม่จำเป็นต้องใช้งานก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้นะครับแต่ถ้าใครต้องการที่จะให้มีส่วนโค้งไปที่ฟิลเลตนะฮะแล้วก็ติ๊กตรงเรเดียสนะครับจุด009 enter ไปนะครับคลิกตรงนี้นะฮะนี่นะครับแต่ถ้าคลิกไปแล้วในโหมด 3D มันไม่แสดงผลนะครับอันเนี้ยต้องทำการแยกชิ้นงานก่อนนะครับก็เมื่อกี้นะฮะ modify export คลิกไปครับคลิกขวาในโหมดการแสดงผลตรงนี้นะฮะผมยังไม่ได้ไปปรับผมไม่ได้ปรับส่วนอื่นนะผมปรับแค่แยกชิ้นงานออกมาก่อนนะไปที่ fillet ใหม่นะฮะนะครับในขณะที่มันรันเป็นจุด009นะครับให้เรากด multiple นะฮะคลิกครับครับผมคลิกครับคลิกครับโอเคนะครับ S shape ออกไปผมลบชิ้นงานภายในทิ้งนะครับผมไม่เอาแล้วนะฮะไอเหล็กเก่าไม่ต้องคลุมนะครับถ้าคลุมปุ๊บมันจะไปลบตัวเหล็ก16นะฮะนี่ฮะเหล็ก16อยู่ตรงนี้นะฮะจุดนี้ฮะเราได้รูปแบบตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นก็เชื่อมใหม่จอยนะฮะหลักการเดิมครับคลิกขวาคลิกดีเซนจะเชื่อมกันแบบนี้นะโอเคเรียบร้อยนะครับผมปรับมุมมองไปเป็น SE isometric นะฮะโอเคนะครับผมจะทำการขยับชิ้นงานไปตามทิศทางตัวนี้นะฮะเขาเรียกว่าระยะแอดนะครับแต่ก่อนอื่นให้สร้างเป็น 3D ขึ้นมารอเลย 3D นะครับเราจะสร้างวงกลมขึ้นมา2วงด้วยกันไปที่ภาษาเซอร์เคิลนะครับค่าแรกนะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับผมป้อนค่านะครับ D ได้ครับ D นะฮะ D enter นะครับจุด016นะครับเหล็ก16นะครับ space bar นะครับ D enter นะครับจุด009นะครับอันนี้คือเหล็กปอกนะครับผมโอเคนะฮะตัวแรกผมจะสแตนบายเป็น Arbica ขึ้นมาก่อนนะครับไปที่คำสั่ง sweep อยู่ตรงนี้นะฮะเลือกใช้ sweep ได้นะครับคลิกที่ชิ้นงานตัวปอก9ดีครับคลิกซ้าย1ครั้งคลิกขวา enter เลือกที่ชิ้นงานที่เราต้องการจะให้มันสร้าง 3D นะครับนี่นะฮะจะขึ้นมารูปแบบนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยปรับ ISO line นะครับเดี๋ยวค่อยปรับ ISO line จากนั้นผมไปเลือก DB 16นะครับเลือกที่สวีปคลิกชิ้นงานคลิกขวา enter เลือกที่เส้นนี้นะครับถ้าปกติเราเลือกที่เส้นนี้นะครับมันจะสร้างเส้นเนี้ยออกมาเส้นเดียวนะครับถ้าเราต้องการสร้างพร้อมๆกันนะครับมันไม่มีคำสั่งสำเร็จรูปนะฮะมันไม่มีคำสั่งสำเร็จรูปคือด้วยปกติดูแบบนี้นะฮะนะครับเราคลิกไปที่หน้าตัดนี้คลิกขวา enter แล้วคลิก1เนี่ยมันจะสร้างชิ้นเนี้ยแล้วก็จบเลยคอนโทรลเซตกันมาก่อนนะครับดังนั้นเพื่อนๆน้องๆสามารถ copy ไปได้เลยนะครับเวลาเราจะสร้างกี่เส้น4เส้นใช่มั้ยครับ S10 ออกไปนะครับไปที่ sweep ใหม่นะครับคลิกนี่คลิกขวา enter นะครับแล้วก็กดเส้นที่ต้องการสร้าง space bar ชี้งานคลิกขวา enter space bar ชี้งานคลิกขวา enter space bar ชี้งานคลิกขวา enter นะครับผมประมาณนี้จะได้เส้นตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับทีนี้เพื่อให้มันเห็นรูปแบบของโครงสร้างสวยๆนะครับเราสามารถเปลี่ยน ISO line ได้นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับ i นะครับ ISO นะฮะ line อยู่ตรงนี้นะฮะ ISO line ครับคลิกไปป้อนค่าสักประมาณ10แล้วกันนะครับกด enter ไปมันยังไม่ได้โชว์ขึ้นมาหรอกเนื่องจากว่าในส่วนของโมเดล 3D เนี่ยมันจะมีผลกับการ์ดจอใครใช้เป็น AMD พวกไฟโปรอ่ะมันจะมีมันก็จะอาจจะซัพพอร์ตให้หรือว่า Cordo นะฮะแต่ถ้าเป็นการ์ดจอทั่วไปเป็นมันไม่ประมวลผลให้พิมพ์RE นะฮะ RE แล้วกด enter 1ครั้งนะครับมันก็จะ standby ค่าที่เป็นสัญลักษณ์เส้นขอบพวกนี้ขึ้นมาให้เห็นก่อนนะครับผมประมาณนั้นโอเคไปสร้างชิ้นงานนะครับผมจะไปที่คำสั่ง move ก่อนผมจะ move ชิ้นงานตัวนี้เข้าไปนะครับอีกสักประมาณ 0.05 แล้วกันนี่นะฮะนี่ครับจากนั้นไปที่คำสั่ง copy ครับคลิกที่ชิ้นงานคลิกขวานะครับคลิกซ้ายเลื่อนเมาส์ออกไปนะครับเราสามารถกด array นะฮะแล้วป้อนจำนวนได้ผมป้อนไปสักประมาณ25แล้วกันอ่ะ25นะครับขาดเหลือยังไงก็เพิ่มเติมได้นะกด enter ไประยะ add นะครับจุด2จุด2นะฮะจุด2ก็คือ20นี่แหละ enter ไปกด S ออกไปนะไปดูกันนะครับนี่ฮะมันจะประมาณนี้พอดีตั้งไปที่ top view นะครับดูนะครับนี่นะฮะก็จะเหลือนิดๆหน่อยๆแล้วไปปรับเอานะครับผมแต่ว่าจะได้ระยะ add ของเหล็กปลอกขึ้นมานะฮะปรับโหมดแสดงผลเหมือนเดิมครับเป็น SG isometric นะครับลองเลือกเป็นเฉดดูนะครับเนี่ยฮะจะได้เป็นรูปแบบประมาณนี้ออกมานะนะครับผมอ่ะไปที่ isolate นะครับกด N นะฮะเอาตัวคอนกรีตเข้ามาใส่นะครับ
คอนกรีตที่เราปรับนะครับมันก็จะต้องสมดุลกันทุกด้านนะฮะไปดูนะครับไปที่1นะฮะปรับวงแสดงผลเป็นเอ็กซเรย์เห็นไหมฮะนี่ครับเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับนะครับผมก็อยู่ภายในส่วนของตัวคานนั่นแหละนะครับผมตามค่าออฟเซ็ตที่มีการตั้งค่าไว้ปรับไปเป็น SEI symmetric นะครับผมvisual style ผมเลือกเป็น conceptual ละกันเป็นค่าพื้นฐานก่อน conceptual นะครับไปดูรูปแบบของการตัด section นะครับการตัด section อยู่จากตรงนี้นะครับเราเลื่อนเมาส์มาที่ตรงนี้นะฮะคลิกซ้าย1ครั้งนะครับนี่นะฮะแล้วเลื่อนมาออกมานะครับการกำหนดการตัดเซกชันเนี่ยถ้าเราคลิกไปที่ชิ้นงานเลยนะครับมันจะตัดในส่วนที่ทำการลากผ่านแต่ถ้าเราเลือกมาที่หัวข้อ draw section นะครับมันสามารถกำหนดลักษณะการตัดได้นะครับผมเช่นต้องการให้ขอบเขตมันจบถึงตรงไหนอย่างเช่นผมคลิกซ้ายตรงนี้นะครับผมเลื่อนมาออกมาโปรแกรมจะทำการตัดจากส่วนนี้ถ้าผมคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับแล้วผมเลื่อนมาออกมาขอบเขตผมขอบเขตที่เลื่อนมาอีกจุดเนี้ยจะเป็นขอบเขตที่เป็นการกันนะครับเผื่อมีชิ้นงาน 3D อื่นๆอยู่เนี่ยมันจะไม่ตัดผ่านออกไปนะครับจะต้องค่อยคลิกซ้ายคลิกขวานะครับแล้วก็คลิกขวา Enter อีกคลิกขวาออกไปโปรแกรมจะเลือกตัดเฉพาะส่วนตรงนี้ออกไปนะครับเห็นไหมฮะประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับจากนั้นนะครับผมเอาตัวเซกชันของผมนี่นะครับไปไว้ใน Layer Section ที่ผมสร้างขึ้นมานะครับผมกด Escape ออกไปนะครับอันนี้เป็น Layer Section นะครับเดี๋ยวเราจะทำการปรับอีกทีนึงคลิกที่ section นะครับคลิกขวานะครับให้แน่ใจว่ามีเครื่องหมายถูกตรงนี้นะฮะในส่วนของ active นะครับอันนี้มันเป็นการมันเป็นการโชว์ในส่วนของเป็นโหมดแสดงผลของเขานะครับทีนี้การปรับนะครับการปรับอยู่ตรงนี้นะครับ light section นะครับ setting ไปนะครับผมจะเทสที่ผมจะเปลี่ยนแค่ line hash นะครับแล้วก็รูปแบบของ hash นะครับไปที่ในส่วนของ hash นะครับคลิกซ้าย1ครั้งผมไปปรับนะครับผมใช้เป็น NC 37นะฮะ NC 31สินี่นะฮะรูปแบบนะครับกดโอเคไปแล้วก็สเกลผมใช้ประมาณสัก3นะฮะใช้3นะฮะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการโชว์นะครับผมตั้งเป็นเย็ดไว้นะครับนี่นะครับ transparency นะฮะอันนี้ใส่90นะครับในส่วนของเฟกนะครับ90นะฮะส่วนของ edge เส้นขอบใส่สักประมาณ80นะฮะกดโอเคไปนะครับผมสักครู่นะครับโปรแกรมมันจะอันนี้ขึ้นมานะมันจะประมวลผลขึ้นมานะครับกด Escape ออกไปนะครับเส้นชิ้นงานก็จะออกมาประมาณนี้นี่นะฮะแต่ทีนี้นะครับทุกตัวนะครับที่มีการตั้งค่าหลักการตัดเนี่ยมันจะมีผลกับตัวนี้ด้วยนะฮะในส่วนของ RB พวกอะไรต่างๆเส้นสีมันจะอยู่ตรงนี้แต่นั้นไม่ได้ซีเรียสนะครับไม่ได้ซีเรียสนะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบของส่วนที่เรามีการตั้งค่าเนี่ยนะครับเราอยากจะให้เห็นรูปแบบข้างในนะครับทีนี้จะต้องมีการซ่อนเส้นนะครับตัวเซกชันก่อนไปดูกันนะครับเซกชันอยู่ตรงนี้นะฮะเราถ้าเราปิดในโหมดตรงนี้ออกไปฟีดออทอนะฮะมันจะไม่ได้แสดงผลในลักษณะของชิ้นงานขึ้นมานะครับต้องปิดที่ปุ่มออนออฟนะครับนี่ฮะคือมันหายออกไปจากตรงนี้แต่ว่ามันยังคงเป็นรูปแบบของการทำงานในลักษณะของเซกชันอยู่นะครับผมทีนี้ลองเปลี่ยนไปเป็นrealistic ดูนะครับเห็นรูปแบบนี้นะฮะ realistic นะครับในกรณี realistic เพื่อนๆน้องๆถ้าใครอยากจะเล่นต่อนะฮะสามารถไปตั้งในส่วนของ visual light นะครับผมไปที่ material browser นะครับแล้วก็เลือกใช้คอนกรีตต้องการคอนกรีตประมาณไหนลองดูนะครับมันมีคอนกรีตหลายๆตัวให้เราเลือกใช้งานตั้งกดตรงนี้นะฮะแล้วเลือกคอนกรีตนะนี่นะครับผมแล้วก็เลื่อนดูว่ามีคอนกรีตสไตล์ไหนที่เราต้องการจะใช้งานนะครับมันก็จะมีหลายๆตัวนะอย่างเช่นขอดูสักหนึ่งลายผมเอาลายนี้แล้วกันนะครับกดตรงนี้นะครับคลิกที่ชิ้นงานนะครับผมไปที่คอนกรีตนะครับให้ได้ใจว่าเลือก realistic นะฮะจากนั้นทำการปรับแต่งนะครับ edit นะครับดับคลิกไปที่ image นะฮะจะเห็นตรงนี้นะครับปรับแค่ในส่วนของตัวอย่างก็คือ sample size ผมใส่ประมาณ 0.25 นะครับปิดออกไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้น้องๆเพื่อนๆได้ลองเล่นดูนี่นะครับเห็นไหมฮะรูปแบบก็จะเปลี่ยนประมาณนี้นะครับผมปิดออกไปนะครับผมประมาณนี้นะฮะก็ลองฝึกเล่นดูนะครับ
ใครที่ชอบในส่วนของงาน 3D ของ AutoCAD นะครับมันมีเทคนิคให้เล่นเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นตัวอย่างที่2แล้วนะครับเป็นตัวอย่างที่2ในเรื่องของการตัดเซกชันนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็ให้ดูในเรื่องของ build view ไปแล้วนะครับขึ้นอยู่กับหลักการการใช้งานนะครับอย่าลืมขั้นตอนหลักๆนะครับก็คือการกำหนดอย่างเช่นหัวข้อ section plan เนี่ยอย่าลืมนะครับกด draw section นะฮะ draw section นะครับผมจะได้เลือกขอบเขตได้ง่ายๆนะครับผมน้องๆเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับผมเช่นเดิมนะครับใครที่รับชมอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยกันอยากจะได้แบบฝึกหัดเอาไปลองเขียนเล่นนะเป็นฝึกหัดที่สร้างขึ้นมาก็ขอใต้คลิปวิดีโอได้นะครับเกือบทุกๆตอนนั่นแหละนะครับตัวไหนที่ต้องการเป็น drawing เอาไปลองสร้างดูก็ขอใต้คลิปวิดีโอได้นะครับอย่าลืมนะครับใครสนใจจะสั่งซื้อชุดวิดีโอการเรียนการสอน AutoCAD ตั้งแต่เวอร์ชัน2014จนถึง2019ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าใครสนใจจะเข้ามาเรียนในส่วนของข้อเรียนส่วนตัวก็ลองเช็คตารางเรียนแล้วก็โทรเข้ามาเช็คคาบเรียนที่สามารถเข้าเรียนได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันในส่วนของวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ